เนี่ยร่องรอยตอนน้ำท่วมนะเสียหายหมดเลยท่านผู้ชมแล้วก็ข้าวแปลงใหม่ที่เขาเอามาตากนะเพียบก็พอได้บ้างเล็กๆน้อยๆอยู่เนาะไม่ถึงกับเยอะก็ซื้อเข้ามาบ้างส่วนไอ้แปลงบริเวณที่ท่านเห็นอยู่นั่นน่ะมันเสียก็เกี่ยวไปให้วัวเกี่ยวให้วัวหมดเกลี้ยงเลยเพราะไว้มันก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะมันเสียหายแล้วน่ะเสียดายมันท่วมจะจนไม่มีอะไรได้เลยบางคนไม่มีข้าวเลยไม่ได้ข้าวเลยนะบางคนก็พอได้อยู่นิดหน่อยแต่ถ้านาโดนนาโคกนาสูงนี่จะได้ผลผลิตเพราะว่ามันได้น้ำจากตอนพายุเข้านั่นแหละคือใครที่มีที่ดินอยู่นาทุ่งนาโดนชุ่มสูงน่ะจะได้เยอะทีเดียวแล้วข้าวได้ผลผลิตได้เม็ดดีด้วยแหละดูสิตรงโคนเสาที่ร่องรอยน้ำมันขึ้นมาท่วมไม่มีดีเลยปีนี้ท่วมหมดนะครับก็คือสภาพที่เห็นอยู่ข้าวที่ด้านหน้านู่นเสียหมดเลยเพื่อไปซื้อมาจากญาติกันมาตากเดี๋ยววันนี้คงจะเก็บบรรจุถุงแล้วก็นำเข้าเล้าเข้ายุงเสร็จเรียบร้อยพอตากมา2วันแล้วนี่มันก็แห้งแล้วแหละเดดมันจัดด้วยแหละท่านผู้ชมนะครับก็อาชีพทำนาก็แบบนี้แหละได้บ้างขาดทุนบ้างพอมีพอกินบ้างถ้าส่วนใหญ่จะไปขายราคาก็ตอนนี้น่าจะอยู่12 13บาท12บาทกระมังถูกปลาปลาเนี่ยอะไรเหรอส้มเหรอไม่ใช่เพียบกับเนื้อข้าวเหรอจะไปมาช่วยเพียบเหรอเหรอนู่นน่ะสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์มาจากไหนบ้านยายนพมันเปรี้ยวมั้งมันดูสวนอร่อยก็บอกอร่อยใช่เหรอไม่บอกสองสามวันแล้วก็บอกมันดูต้นดูละมั้งปนีเนาะพี่แก้วจะเก็บวันนี้แล้วมันไรจะเก็บจะกัดตักข้าวใส่ไม่รู้เก็บไปงั้นจะช่วยเก็บใส่ถุงเนาะเพราะว่าอันเราบันทึกภาพเอาไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลว่าปีต่อไปออกแต่แกไม่อยากได้แกบอกว่าได้แล้วที่จริงน่าจะไว้ให้คนอื่นเขาเอาถ้าไม่เอาเองเนาะยังไหมน่าจะไว้คนเขาเกี่ยวถ้าไม่เอาบอกเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมเต็มเคยว่ามันคือคาเวียอนุเวียนะมันเต็มนะเต็มจริงๆเพราะว่ามันออกใหม่นั่นแหละผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้แหละ ได้บ้างมาได้บ้างเนาะน่าเห็นใจชาวไร่ชาวนาจนส่วนผมนาลิงไม่ได้ทำหรอกให้พี่สาวก็ทำแต่เขาเกี่ยวเสียสับหมดละได้เขาก็แบ่งให้เองก็พอได้กินอยู่แหละแต่ไม่ได้เยอะก็พออยู่ได้ไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะนั่นสัดส่วนที่พึงได้นะครับอันที่จริงไว้ก็ให้ไว้ให้เกี่ยวก็ได้ส่วนนี้ลุงมาจะเอาน่ะที่พูดน่ะพูดยาวเองน่ะเอาไอ้นั่นมันเอาไปแล้วเพิ่งมันเกี่ยวไปให้วัวมันแล้วนี่ฮะโอ้ยน้ำยังอยู่เยอะเลยเนี่ยน้ำยังอยู่เยอะเลยน้ำเนี่ยเนี่ยไม่ที่พุ่นนะลุงก็ห่วงไว้เอาเองนั่นแหละไว้เผื่อเกี่ยวมันได้อยู่แล้วแหละก็มาตัดเอาไปให้วัวกินเกี่ยวพอแล้วแหละนะให้ลุงเกี่ยวเองเออพี่สนับผู้หญิงเกรงทำงานเหรอเกินตัวลมเด้อเออเมาผู้หญิงทำเมาให้วัวกินเนาะเนี่ยข้าวที่น้ำท่วมเนาะโหเสียดายน้ำท่วมอืม
มันเสียแล้วนี่อันนั้นไว้ให้อมไม่เกี่ยวก็ได้ตรงนั้นน่ะเนี่ยมันข้าวหอมไอ้โอ้ยสวยจังนี่เห็นมันเป็นนั่นเนี่ยนี่ตาเมียนกี่จะพูดจริงไหมจริงจะหยุดมาให้เกี่ยวให้วัวแล้วอ๋อหลังนี่จะไว้ให้ลูกมันดีได้ยังไงมันจริงเอาไปแต่ลุงจะเอาเนาะเอาไปเตะไอ้ใบเนาะใช่ไม่ค่อยมีเศษหญ้าเศษอะไรหรอกข้าวเขาสะอาดนะเนี่ยปกติมันจะมีเศษดอกไม้อันพอแล้วเนาะดูแล้วน่ะ1คันรถนี่ก็พอวันนี้ใช่แต่แบกมายังไม่หมดเยอะเยอะเหมือนกันแหละเนาะคันนี้กินได้2วันมั้งเต้เฮ้อกินกินได้กี่วันวันเดียวแหละแต่ไปใส่ตอนเย็นกลางคืนอีกกินเยอะจังวัวตัวนี้เนาะกินเยอะกินขี้กินขี้นี่แหละใช่กินขี้อ้าวกินขี้กินขี้แล้วมันจะอิ่มเหรอคันเทเลอร์มันก็ยังกินหมดนะลูกนุกู้ราหนูทั้งนุกวัวใครน่ะกูบอกแม่อ๋อเขาเอามาผูกแล้ว3ตัววัวหนูมันแม่นหลายตัวมันไม่เคยได้ปล่อยกลัวมันวิ่งใช่ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้างให้สดมันไม่ชินกับทุ่งนามั้งวัวพวกนี้เนาะเก็บตัวอีกกี่รอบนี่เอาโยมมาจ้างได้คือรุ่งตีอืมอีกกี่รอบหมดอันน่ะอีกกี่รอบหมดสองรอบหมดปลาด้วยหอยไม่มีปลาหอยอะไรเออเอาหอยไว้ตำทบชมตำกินอร่อยตัวน่ะอืมสภาพน้ำท่วมเสียหายยับเยินหมดเลยดูสิทิ้งร่องรอยความเสียหายของข้าวไว้เป็นไร่เป็นไร่เลยพี่น้องเมื่อขามดกจนท่านผู้ชมวันนี้ค่อนข้างลมจะแรงนะเนี่ยมันดกทีเดียวมะขามเปรี้ยวเอาไปทำมะขามเปียกนะครับดกมากเลยหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งเลยถึงจะหมดเนาะโอ้ข้าวสูงมิดหัวเลยนะเนี่ยเพราะมันลูดตามน้ำน่ะตอนที่ฝนมันน้ำมันท่วมมาน่ะโหให้วัวกินวัวมันชอบกินน่ะเออนึกว่าใครตัดอะไรเสียงดังวืดวืดวืดน่ะเนาะตัดหญ้านี่เองเออตัดข้าวเออมันขึ้นไหวหรือเปล่าบอกไม่เห็นว่ามันเหรอมันไม่ซูมมากินดีวีออกบ่มันอ่อนมั้งเนาะอ๋อมันยังอ่อนอยู่นี่มันยังไม่เหี่ยวมันสดน่ะยังเอามาไปเนี่ยหอยเชอรี่มันทนความร้อนได้เยอะเหรออืมฮะอีกเที่ยวเดียวก็หมดแล้วนี่ฮัลโหลฮัลโหลจากไหนครับเมียนทำไมแม่นู่นน่ะนู่นแม่อยู่ที่เหนือนู่นคุยข้าวให้ยายเพียบน่ะกระบาดข้าวแม่แม่มาเต้นอยู่ตรับอลินจะทำแม่แม่อนุทำไมจะทำแม่มาตรับอลินจะยังตรับวิเองเออไปรับไปยังแม่อยู่นี่แหละกับไอ้ท่านข้าวให้ถ้าแม่ได้จะมาประมาณเต้นจะตรับวิเองเออเออเออไปไปไปไม่ต้องไปรับเดี๋ยวไปรับเองอืมบอมไม่ต้องไปรับเองหมดแล้วนี่ครบแล้วเอาไปให้วัวกินดีจังเลยข้าวน้ำท่วมเออนี่ไงเอาให้วัวกินวัวมันชอบกินอ่อนๆสดๆมันอร่อยมันมันงอกขึ้นใหม่ใช่มันหวานนะอืมมันหวานนะอะไรนะเออระวังนะเพื่อนตกไหมมันจะไหลลงข้างล่างกันสิหัวใจเสียหมดเลยเมื่อกี้น่ะไปเอาแพร่วัวก่อน
เอาเอาไว้ทำมะขามเปียกเด้อนี่เนี่ยตกเอาไว้ทำมะขามเปียกอ่ะโอ้โหดกมากเลยมันจะอยู่หรือเปล่าพวกมันยืนอยู่นั่นน่ะพวกบ่ก็มันกินแหละเนาะมันหลุดมีเชือกมันหลุดไปมันเป็นชนกันนั่นน่ะนั่นน่ะเลยเนาะจะไปเอาอุปกรณ์อ่ะมันหลุดเชือกมันไปไหนไอ้จุอีนาทีไปไหนของเขาเนี่ยรวบรวมแล้วเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นบรรจุกระสอบแล้วก็นำเข้าจะเก็บบรรจุใส่ถุงปุ๋ยนะท่านผู้ชมปลาอะไรน่ะปลาอะไรนะจะปล่อยที่ไหนมาไม่มั่งปันปลาตามบนปลาเนาะเอาเหรอเจ้าของก็เคยมองเอาบอกวันนี้หาเราไม่เอาเยอะเอาเยอะใหญ่บุญยากิใช่ไหมใช่ไหมครับที่ทำเป็นง่ายกินปลาทวนตัดไปอ๋อถ้าพอจะกินพอดีแล้วเอาไปก็ยากอีกยากยังยากเขาอยากเก็บเก็บทางนี้ก่อนบอกทางนู้นทางไหนบอกมาเหนือมาบูที่ไหนบูกินขอดลูกนะในกีเฝ้าเหมือนเจ้าคนน้ำมีมุดเลยเป็นปลาไปหนึ่งจับที่ถูกอันนี้ยานค่ะเขาโปรยใส่เลยเนาะก็มันฟรีนะเขาจะใช้กันลอนแม่นเนาะแบบไหนกันลอนอันนี้เลยแล้วก็มีคนถือปากเนาะทำให้นั่งเอาจานเหมือนพวกเราเอาทำไมอ่ะเพราะว่ามันปวดเอวทำแบบนี้จ้ะมันนั่งกดเอวเขายืนตักเลยใช่เนาะเขาจะเลือกไม่มาหน่อยจะจบเขาเลยเขาเลยเหรอจ้าจ้าใส่ใจเยอะเยอะไงโอ้โหคะแนนจ้าครึ่งนึงเขาใส่เต็มเหมือนบ้านไม่ไม่เต็มคนยกหนักค่ะคนยกขนาดข้าไปใช้ยุ่งไม่เขาเฝ้ามั้งเขาไม่มาหรอกมั้งบัวไม่ให้มันกินหญ้าไปมันไม่ได้ไปไหนเลยกินแอร์เตอร์เตอร์ตัวนุ่งคนโคตรอย่ารู้วิโรู้เลยน้องเตอร์เตอร์ที่เฮ้ยเออเตอร์นาดีเฮ้ยเ
เราไม่ได้นานหรอกมั้งนี่ไม่นานหรอกแป๊บเดียวคนเยอะคือคนทำเด็กเก็บลงไปอ้าวกระบอกมาเออทอเปรกซิเจ้าของวัวน่ะเนี่ยต้องใส่บรรจุใส่ถุงให้ผู้ชมโอเคเนาะก็คือแล้วค่อยเอาไปเก็บที่ยุ้งก็จะใส่ประมาณนี้นะพี่น้องเพื่อจะได้ไม่คนยกหนักนะครับท่านผู้ชมขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนู่นวัวนู่นยายนู่นอีตัวนั้นไอตัวใกล้ๆอันอยู่ใกล้นั่นน่ะนั่นเลยวัวยายเองวัวจะเอกอ่ะตัวนั้นแหละมันจะมาหรอไม่มาหรอกตัวนั้นแหละมันหลุดจากคอกมันไม่เข้าคอกกูแจ้งกูแจ้งไม่โยแจ้งไม่โยแจ้งจะกระโดดลงมา